สำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในจังหวัดสุมาตราทางตะวันตกของอินโดนีเซียขณะนี้เพิ่มเป็นอย่างน้อย26รายและยังมีผู้สูญหายอีกกว่า11รายสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือ JSTAR รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 พบ11จังหวัดภาคเหนือมีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพสูงสุดอยู่ที่จังหวัดลำพูนศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานฝุ่น PM2.5 วันนี้เกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจำนวน13พื้นที่จังหวัดลำปางจับกุมผู้ลักลอบเผาป่ารายแรกโดยผู้ก่อเหตุสารภาพเผาป่าเพื่อเก็บไข่มดแดงและหาของป่าส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่แม้จะมีการประกาศให้รางวัล นำจับคนที่เผาแต่ยังคงมีการลักลอบเผาป่าอย่างต่อเนื่องบริเวณแม่น้ำตรังในพื้นที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังช่วงนี้จะได้เห็นแมงกะพรุนถ้วยหลากหลายสีลอยอยู่ในแม่น้ำจำนวนมากซึ่งเหตุการณ์นี้ด้านหนึ่งสะท้อนให้เห็นปัญหาภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรืออ่าวไทยทั้งสองฝั่งเส้นทางเดินเรือกัวตาวาโรถึงสิงคโปร์บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมาละกาบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรปลายแหลมยวนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร